ุดแรกนะครับของจุดจ่ายตังค์ของลูกรุ่น2ครับกราบสวัสดีศิษย์พระอาจารย์แจ้ทุกท่านครับก็วันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับ M Amulet 87นะครับผมก็สำหรับช่วงนี้นะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับพระอาจารย์แจ้นะครับในโซเชียลนะครับมากมายนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับศึกษาประวัติของพระอาจารย์แจ้นะครับให้ดีก่อนนะครับอย่างที่พระอาจารย์แจ้ท่านเคยกล่าวไว้นะครับก่อนที่จะศรัทธาในตัวฉันนะครับอยากให้ศึกษาประวัติของฉันให้ดีก่อนนะครับผมก็อย่างที่ว่าครับความศรัทธาของแต่ละท่านนะครับก็อยู่ที่ท่านนะครับว่าจะเข้าใจว่าอย่างไรนะครับผมจะให้ทุกท่านนะครับจะให้ศรัทธาเหมือนผมก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากจะให้ศึกษาด้วยตัวเองนะครับผมก็ยังไงครับวันนี้นะครับผมนะครับจะพามาชมนะครับรูปถ่ายรุ่น2นะครับของพระอาจารย์แจ้อิทริโชโตนะครับว่ามีจุดจ่ายตังค์นะครับตรงไหนบ้างนะครับและทำไมนะครับควรจะสะสมรุ่นนี้นะครับก็อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่ารูปภาพรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสะสมเพราะว่าตอนนี้นะครับราคาของรุ่นหนึ่งครับไปไกลมากครับอย่างต่ำๆนะครับสวยๆเลยนะครับต้องมี 4,000 5,000 ครับอย่างไม่สวยเลยนะครับก็จะต้องมีนะครับ 2,500 ครับถึง 3,500 ขึ้นไปนะครับผมนะครับก็เลยอยากจะให้แนะนำนะครับว่ารุ่น2รุ่นนี้นะครับใช้แทนรุ่น1ได้นะครับด้วยความสวยงามนะครับของรุ่นนี้นะครับแต่ก็ต้องบอกอีกว่านะครับรุ่นนี้นะครับก็ไม่ได้จัดสร้างครับมากมายตรงไหนเลยนะครับจำนวนการจัดสร้างไม่เยอะนะครับเพียง 1,000 รูปเท่านั้นนะครับผมรูปรุ่นนี้นะครับขนาดเท่ากับรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็ด้านหน้านะครับจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามเลยนะครับอย่างเช่นด้านหน้านะครับในรูปนี้นะครับของรุ่นนี้นะครับจะเป็นพระอาจารย์แจ้นะครับนั่งขัดสมาธิเต็มองค์นะครับด้านล่างนะครับเขียนว่าพระอาจารย์แจ้นะครับพรรษา1ปี2558นะครับก็คือรูปรุ่นนี้นะครับถูกจัดสร้างปี2558นั่นเองนะครับส่วนด้านหลังครับเรามาชมกันที่ด้านหลังครับด้านหลังของรุ่นนี้นะครับจะมีตาปั๊มพระแม่ธรณีนะครับผมตรงจุดนี้นะครับจุดตาปั๊มของพระแม่ธรณีครับถือว่าเป็นจุดแรกนะครับของจุดจ่ายตังค์ของรูปรุ่น2ได้เลยนะครับทีนี้อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยากให้สังเกตนะครับถือว่าเป็นจุดจ่ายตังค์สำคัญที่สุดนะครับก็คือตาปั๊มตรงนี้นะครับก็คือจุดจ่ายตังค์ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงคำว่าแจ้นะครับที่มีตาปั๊มลงไปนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดจ่ายตังค์สำคัญของรุ่นนี้นะผมนะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับก็อยากให้ดูนะครับโดยรวมนะครับของกระดาษใบนี้นะครับจะต้องไม่เป็นกระดาษถ่ายเอกสารนะครับผมแล้วก็เม็ดสีนะครับจำให้แม่นนะครับจะต้องเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเม็ดสีคล้ายๆกระดาษถูกถ่ายเอกสารมาแล้วนำมาซีนนะครับอันนั้นคือเกนะครับผมต้องระวังนะครับเพราะตอนนี้นะครับมีนะครับวัตถุมงคลครับที่ทำเกออกมานะครับถ้ามองครับจากการถ่ายมาให้ดูเนี่ยเราอาจจะมองว่าเป็นแท้นะครับแต่ถ้าเห็นจริงๆแล้วจะเห็นเลยว่าความแตกต่างเป็นยังไงนะครับผมนะครับก็สำหรับรูปรุ่นนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถนะครับ
คลิกลิงก์นะครับใต้คลิปนะครับทักแชทมาสอบถามได้ต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ที่ผมก็มีจำนวนไม่มากแล้วนะครับผมก็ยังไงวันนี้นะผม M Amulet 87นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีวัตถุมงคลพระอาจารย์แจ้อิทริโชโตนะครับแล้วต้องการที่จะใช้เงินนะครับสามารถแอดไลน์ตามลิงก์ด้านล่างครับส่งรูปด้านหน้าด้านหลังชัดเจนพร้อมราคาที่ท่านต้องการนะครับมาที่ไลน์ได้เลยนะครับยังไงวันนี้ผม M Amulet ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปให้กำลังใจ Amulet 87ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ M Amulet 87นะครับสำหรับวันนี้นะครับ M Amulet 87ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย